มอบหมายให้กองทัพภาคที่2โดยกรมฐานราบที่13กองพลฐานราบที่3ซึ่งมีที่ตั้งปกติอยู่ที่ค่ายประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีจะเป็นหน่วยเฉพาะกิจไปปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศด้านตะวันตกในพื้นที่5อำเภอชายแดนของจังหวัดตากมีความยาวในพื้นที่รับผิดชอบ580กิโลเมตรจำนวนทั้งสิ้น 1,063 นายในการปฏิบัติงานในกีนก็ประมาณ 2,545 ตั้งแต่วันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2544ถึงวันที่5ตุลาคม2545นั้นในห่วงระยะเวลา1ปีที่ได้รับมอบหมายภารกิจหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่13ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกและได้ผลเป็นที่น่าพอใจทุกประการและก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจกับผมรวมทั้งกำลังพลได้กลับมานมัสการขอพรไว้ครั้งหนึ่งแล้วบัดนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่13ได้จบภารกิจแล้วและได้นำกำลังพลทั้งหมดเคลื่อนย้ายกลับเข้าที่ตั้งปกติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยความปลอดภัยทุกประการกับผมพันเอกศักดิ์สินกันสนองผู้บังคับการกรมทหารราบที่13จึงขออนุญาตนำกำลังพลที่กลับจากปฏิบัติราชการสนามมากราบนมัสการพระเดชพระคุณและขอรับพรจากพระคุณท่านด้วยครับไปกระบักหน้าคือทางจังหวัดกาบแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีมีเสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วกลับมาถึงที่นี่พระเดชข้างทั้งหลายเป็นผู้รักษาชาติบ้านเมืองแต่ว่าเป็นรู้ว่าเป็นหัวใจของชาติก็ไม่ผิดเพราะเราเป็นผู้รักษาทุกย่างทุกทางทั้งการบำรุงด้วยการรักษาด้วย แต่ที่สำคัญเราเป็นลูกชาวพุทธหรือจะเป็นลูกพุทธศาสนาใดก็ตามธรรมะธรรมท่านถือเป็นความเครื่องธรรมธรรมคำว่าธรรมคำเดียวทั้งนั้นโลกยอมรับกันทั้งก็ให้เราต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองก่อนต่อผู้อื่นผู้ใหญ่ให้มีความสัตย์ความจริงคือไม่อยู่เฉยเรื่องหนึ่งการไปการมาการอยู่การประกอบหน้าที่การงานพึงคำนึงถึงความผิดถูกชั่วดีของตัวเองเสมอนี่เรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องเราโดยเฉพาะการกระจายออกแห่งกิริยาการกระทำของเราจะเป็นวงกว้างออกไปอย่างไรเมื่อเราเป็นผู้มีความระลึกตัวรู้ผิดถูกชั่วดีอยู่แล้วการงานทั้งหลายไม่จะไม่ค่อยผิดพลาดแค่อย่างเรามาอยู่ในบ้านในเรือนของเราแล้วก็เหมือนกันการปฏิบัติต่อครอบครัวเย้าเรือนของเราก็ถือว่าเราต้องมีความรับผิดชอบความสำนึกในความผิดถูกชั่วดีอยู่เสมอในครอบครัวของเราเพราะครอบครัวทั้งหลายเนี่ยคือมี
คู่ครองแล้วครอบครัวแล้วก็มีผู้ยังไม่มีก็มีรวมกันแล้วก็คือว่าก็เป็นคนดีอยู่เสมออย่าทำอะไรตามใจชอบคำว่าตามใจชอบนั้นมักจะเป็นฝ่ายต่ำเสมอคือจิตใจเรามักจะชอบฝ่ายต่ำแต่ฝ่ายสูงฝ่ายดีไม่ค่อยชอบทีนี้เมื่อเราไม่คำนึงถึงความผิดถูกชั่วดีซึ่งเป็นหลักธรรมแล้วเราอาจจะเอียงลงไปในทางไม่ดีตามความชอบใจของเราก็ได้แล้วก็ทำลงไปมันก็เริ่มเป็นความเสียหายไปต่อเราตั้งแต่เริ่มแรกไปแล้ววันนี้ก็ทำวันนั้นก็ทำแล้วชั่วไปเรื่อยชั่วไปเรื่อยแล้วกระจายออกวงกว้างจากคนคนเดียวนั้นเพราะความเคยชินในการปล่อยตามใจแต่ทางที่โจรฆ่าใครก็เสียไปเรื่อยๆให้พากันระมัดระวังด้วยกันทุกคนการอยู่การกินใช้สอยของเราในครอบครัวก็ให้มีขอบเขตยิ่งเฉพาะที่เรามีครอบครัวแล้วยิ่งมีความรับผิดชอบในครอบครัวของเราอีกประเภทหนึ่งเราต้องระมัดระวังการอยู่การกินการใช้สอยทุกด้านทุกทางให้มีขอบเขตบังคับตนไว้เสมอให้อยู่ในกรอบแห่งความพอดีอย่าให้เป็นความฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมแล้วมันกลับเป็นน้ำล้นสั่งหาอะไรมาก็ไม่พออยู่พอกินพอใช้พอสอยเลยเยอะเทอะไปหมดเป็นน้ำไหลบ่าบ่าก็บ่าออกไปจากคนในลักษณะเดียวกันคือคนต่อยตัวฉันต่อยตัวเราต่อยตัวแล้วเพื่อนสูงก็ชอบเป็นคนต่อตัวแล้วมาสนิทติดพันเลยกลายเป็นความเสียหายอันกว้างขวางอันนี้ให้พาลูกหลานทั้งหลายให้พากันระมัดระวังนะ เป็นทหารเราก็คือคนคนหนึ่งคำว่าทหารก็คือหน้าที่เพื่อแผ่นดินของเราคนคนหนึ่งนี่เวลาเรามาอยู่ในบ้านในเรือนก็เป็นคนบ้านคนเรือนเป็นคนมีครอบครัวผัวเมียจึงต้องได้ระมัดระวังปฏิบัติให้ถูกต้องตามหน้าที่การวางวงแคบวงกว้างของเราอย่างนี้เราจะมีความสม่ำเสมอแม้รายได้มีน้อยก็ไม่ค่อยขาดแคลนเพราะความพอดีพอดีท่านเรียกว่าธรรม เรียกว่ามัดกันอยู่คือความรู้จักประมาณผ่อนใช้ผ่อนต่ออะไรไปการอยู่การกินก็ไม่ฟุ้งเฟ้อเหิมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้ฟุ้งเฟ้อเหิมนั่นแหละเป็นความดีมีความประหยัดมัธยัสถ์อยู่ภายในตัวเสมอทุกคนแล้วยิ่งหมดทั้งประเทศมีความประหยัดมัธยัสถ์ด้วยกันแล้วก็เป็นการ เทิดทูนชาติไทยของเราขึ้นเป็นความแน่นหนามั่นคงเนี่ยให้ลูกหลานทั้งหลายจำเอาไว้นะวันนี้ก็ไม่พูดให้ฟังมากนักเลยนะให้พากันจำเอา แล้วไปถึงที่เวลาจะหลับจะนอนอย่าลืม ทำนะพุทโธธัมโมสังโฆนี่ให้ระลึกในใจเสมอผู้ศรัทธาศาสนาใดก็ให้ระลึกถึงศาสนาของตนที่ฝากเป็นฝากตายปฏิบัติตามหลักศาสนาที่สอนให้คนทำดีเราเฉพาะเราส่วนมากเมืองไทยจะเป็นชาวพุทธมากเวลาจะหลับจะนอนให้ระลึกถึงพุทโธคำว่าพุทโธนี้ได้จากศาสดาองค์เอก ท่านปรารถนามาจนถึงขนาดได้เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเป็นโลกวิถีรู้แจ้งเห็นจริงโลกตลอดตัวถึงทั้งดีทั้งชั่วแล้วนำสิ่งเหล่านั้นธรรมเหล่านั้นมาส่องสอนพวกเราเมื่อรู้ถึงพุทโธธรรมโมนี่คือธรรมชาติที่เลิศโลซึ่งพระพุทธเจ้าครองอยู่นั่นแหละสังโฆได้จากพระสงฆ์สาวกที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนกลายเป็น
สาวกอรหันต์ขึ้นมาเป็นสาระสาระของพวกเราคือพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิเมื่อเราถือพุทธศาสนาก็ให้ระลึกถึงท่านแล้วให้ระลึกบริกรรมเป็นคำบริกรรมในใจจนกระทั่งหลับกับคำบริกรรมนั้นเป็นมงคลแก่เราในเวลาหลับนอนตื่นเช้าจะไปไหนมาไหนให้กราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วค่อยไปถ้างานรีบด่วนก็วิ่งเลยก็ได้ออกจากกราบแล้วขณะที่กราบให้ระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆด้วยดีนะนี่เป็นหน้าที่ของเราสำหรับชาวพุทธทั่วหน้ากันแล้วต่อไปนี้จะให้ศีลให้พรบรรดาลูกหลานทั้งหลายให้มีความสงบโลกเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองทั่วหน้ากันนะ ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรติสาขลังเทวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังสุมหังทิปะเมวะสมิจตุสะเพภูเรตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามันโสติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาสังตุสัพพะโลโคมีนัสตุมาเตภวัตมันตารายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีสนิจังมุทาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภะรังภวะตุสัพพมังขลังอราคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตนะละทีนี้ทานกลับได้แล้วเอ๊ะทานนี้เป็นทานวัดหรือทานวัดเป็นทานวัดหรือทานมาจากบ้านทานวัดเอาไว้เนี่ยฮะเออจริงเหรอฮะเอากลับคืนเอาให้เอากลับคืนอายุสำหรับบูชาข้างบนบูชาพระเออตอนที่เริ่มไปบรรพายครับก็ได้มาจากพระสถานครับขอนที่ที่ไหนล่ะไปที่จังหวัดตากครับอ๋อตอนที่จะไปแล้วก็หลังจากไปได้ยังไม่ครบเรียนบูชาก็ได้รับที่มนต์จากทางด้านเออเมืองแม่สอดเออเมืองแม่สอดก็ได้ไปตัดตาที่นั่นก็รับเป็นสิ่งที่ดีครับที่ได้ทำตาอีกครั้งหนึ่งเออวันนั้นก็ได้ทองได้แรงกระตันผู้ที่ไปร่วมช่วยชาติเออเออเออที่แต่ละผู้เรามีเสด็จการมีสุขภัยมีผู้บังคับกองพันทำหน้าที่ผู้บังคับหมู่การทำให้เราประสบความปลอดภัยได้รับความสำเร็จส่วนของกองทัพภาคที่สามในพื้นที่ภาคเหนือนั้นก็เห็นว่าที่เราได้เข้าไปปฏิบัติงานนั้นสงบสุขแล้วก็เรียบร้อยกว่าที่นี่ก็ด้วยบารมีที่ได้แผ่ไปช่วยผู้บังคับหมู่อันนี้ไม่ได้ไปเนี่ยเลยติดนี่เลยหรือไงเนี่ยติดเลยครับเลยติดเลยแล้วเนี่ยโอ้ติดเลยว่าเอาออกก็ได้บูชาข้างบนแล้วก็ลงไปติดแล้วเนี่ยอันนี้ติดเลยเอาออกก็ได้เลยเอาไว้นี่เลยแล้วนะเอาบูชานั่นเลยอันนี้ติดเอาบูชาข้างบนประจาพระข้างบนนอกมาเหล่านี้มันทุกอย่างจัดเจนมาเหล่านี้มันจัดเจนสนามพอแล้วเออจัดเจนสนามพอใครมามันก็ไม่สนใจมันเข้าได้ก็หมดอย่างนั้นที่พวก
กองแอบนี่ทำแอบอยู่เรื่อยจะให้ว่างอะไรนี้วันนี้ก็ไม่พูดมากแล้วให้ย่อๆได้ทำมาตั้ง4 โมงขึ้นไม่พูดอะไรละนักที่เสียพูดเมื่อเช้านี่ก็พูดแล้วมานี่ก็ค่อยมาแอบฟังจะฟังอะไรเหนื่อยไม่อยากพูดเลยเหนื่อยหนุนทหารก็กำลังเลยจะกลับแล้วคงเอาเป็นเอารถมาจอดอยู่ข้างหน้าแล้วนะเอารถมาจอดอยู่หน้าบ้านแต่ข้าวันนี้ฝนก็ตกตอนเช้าตอนบ่ายมาเลยเงียบๆไปนึกว่าตอนตะคู่นี้นึกว่ามันจะตกอีกก็เลยไม่ตกแล้วต่อไปนี่ก็ไปนวดเช่นเรามีกำหนดของเราไม่อย่างนั้นไม่ได้เพราะงานมันยุ่งต้องวางระยะระยะให้พอเหมาะพอดี วันนี้ก็ได้พักผ่อนบ้างเวลาฝนไม่ตกก็ลงก็เดินอย่างคงสบายยืดเส้นยืดสายวันนี้ได้ยืดเส้นมากเลยสบายอยู่วันนี้นะ การภาวนาให้สติเป็นสำคัญนะ เรื่องสติเป็นสำคัญมากนะอย่าปล่อยนะสติติดแนบเท่าไหร่ผู้นั้นจิตยิ่งจะได้รับความสงบดีเรามีหลักฐานมั่นคงขึ้นเป็นลำดับ นี่หลวงตาเคยเป็นมาแล้วตั้งหลักฐานได้ด้วยสติเคยเล่าให้บรรดาคุณให้ดูแลเรื่องข้างบนไปดูหรือไม่ดูไม่รู้เราไม่เคยรู้จักกับหัวมันแหละอันนี้จริงๆนะไม่รู้เนี่ยพูดอย่างนี้กับเขาอันนั้นมาพอแล้วก็พูดให้ที่ง่ายไปอันนั้นเสียตรงไหนไม่รู้เลยไม่สนใจไม่เคยสนใจมาแต่เดิมเลยไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าอะไรเรื่องจักรเครื่องยนต์ไม่สนใจนั้นดูแต่เครื่องจักรอันนี้ที่มันผันหัวใจคนคือเครื่องจักรของกิเลสมันหมุนหัวใจสัตว์โลกพูดแล้วเราสลดสังเวชนะโอ้ยเวลาดูมันไม่เฉลิ่นเล่นนะอ้าวเราไม่ได้ประมาทนะพูดกันนี่พูดเหล่านี้เพื่อให้ผู้ฟังนั้นได้เห็นโทษของมันตามที่พูดแล้วพยายามถอนตัวออกไม่ได้พูดด้วยความดูถูกหยาบหยามอะไรเป็นภัยบอกอะไรเป็นคุณก็บอกเพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องแล้วจะเจอความสงบสุข อย่างเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องสตินะจิตของเราเสื่อมเราเคยพูดในหนังสือก็มีเทปก็มี ที่จิตเสื่อมเนี่ยแหมทุกข์มากจริงๆนะถึงขนาดที่ว่าถ้าลงเสื่อมในคราวนี้เราต้องตายไม่ทราบมันจะตายแบบไหนนะคือทนทุกข์ทรมานแบกความเสื่อมของจิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์นี้ไม่ได้ว่างั้นเถอะเนี่ยที่เราย้อนไปคิดถึงพระโคติกะท่านเจริญฌานกับสมาธินั่นแหละฌานะแปลว่าความเพ่งเพ่งก็คืออยู่ในจิตเอวจิตสมาธิสติให้ตั้งมั่นอยู่ในจิต จิตเสื่อมถึง5 หนนี่ว่างั้นหนสุดท้ายนี่ ก็เลยฆ่าตัวตายมีดเฉือนคอเลือดทะลักออกมาแต่ท่านมีปณิสัยเต็มที่แล้วนะขณะนั้นกำลังถูกพยามารมันปิดกั้นถึงขนาดฆ่าตัวตายพอ เลือดทะเลาไปแล้วท่านพิจารณาสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเลยนี่ท่านเสียใจคือทนไม่ไหวเสื่อมเพียง5 หนท่านฆ่าตัวตายไอเรานี่ไม่ทราบว่าเสื่อมมากี่ครั้งกี่หนนะตั้งแต่จิตเริ่มเสื่อมเราก็เคยพูดแล้วว่าเดือนพฤศจิกานี้จิตเริ่มเสื่อมพอสอนอะไรช่างเถอะนะจนกระทั่งผ่านเดือนพฤศจิกาปีหน้าไปถึงเดือนเมษาปีกับเท่ากี่เดือนพฤศจิกาท่านว่ามกราคมพามีนาเมษาลุ้นปีกับ5 เดือน นี่แหละที่แบกกองทุกข์จากจิตที่เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเวลามันเสื่อมแล้วนี่แหมหมดราคานะ คนทั้งคนหมดราคา
มีแต่กองทุกข์สุมอยู่ในหัวอกเพราะเราเคยได้ของดีของดีของเลิศของเหลอมาแล้วหลุดมือออกไปเสียเพราะไม่รู้จักวิธีรักษานั่นแหละเหตุที่มันเสื่อมก็คือไม่รู้จักวิธีรักษาใจตัวเองแล้วมันเสื่อมพอรู้สึกแปลกๆเท่านั้นนะโดดออกไปแล้วมันก็เสื่อมตลอดจนกระทั่งหมดไม่มีอะไรเหลือสักตางเดียวแต่เดียวไม่นั่นละกองคือโอ้โหทุกข์จริงๆนะเราไม่สงสัยเลยเนี่ยเวลาเอาครั้งนี้คือมันเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมได้ปีหนึ่งกับห้าเดือนเวลาเราพยายามเต็มเหนี่ยวบางคืนไม่นอนอันนี้ถึง15ประมาณ15วันแล้วขึ้นไปถึงจุดนั่นแล้วได้อยู่ได้เพียง3วันทำยังไงมันก็ไม่ถอยมันลงต่อหน้าต่อตาเราทำยังไงมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาเหมือนเรื่องคอกเหมือนคอกมันไหลลงจากภูเขาภูเขาไหลลงจากความปวกทับเราไปเลยเจ้าอำนาจของความเสื่อมมันรุนแรงนั้นลงไปถึงที่แล้วตั้งใหม่ค่อยใสขึ้นใสขึ้น14 25วันไปได้อยู่ไม่กี่วันเสื่อมลง จริงเอ๊ยยังไงกันเนี่ยมันทุกข์จริงๆนะจิตได้เสื่อมจากสมาธิคือเวลาจิตเป็นสมาธิโถไม่ใช่เล่นนะมันทำให้เรานอนใจได้เหมือนกันนะประหนึ่งว่าจะไม่เสื่อมจะไม่มีเสื่อมเลยมันแน่นเหมือนหินเดียวกันไปที่ไหนแน่นปังอยู่ภายในจิตมีเดียวความปีติยินดีหรือว่าลื่นเลิงบันเทิงอยู่ในจิตนี้ไม่สนใจกับอะไรอยู่นี่เพียงนี่พอแล้วพอแล้วนี่ขณะที่มันเป็นจึงลืมตัวที่ว่ามันจะเสื่อมหรือไม่เสื่อมมันนึกว่าจะไม่เสื่อมนี่แหละเรื่องราวมาทำกรดหลังเดียวนั่นแหละที่เป็นเหตุทำกรด ทำกรดยังไม่เสร็จ ผิดปกติแล้วอ้าวทำไมครับคน เข้าได้บ้างไม่ได้บ้างคือลงบ้างลงไม่สนิทบ้างไม่ลงบ้างอ้าวแปลกแล้ววะ รีบทำกฎให้เสร็จแล้วแล้วก็บึ่งเลยออกเลยนั่นตั้งแต่นั้นมานั่นเดือนพฤศจิกาเราไม่ลืมนะเสื่อมไปเรื่อยเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วเสื่อมอย่างนี้เป็นปีกับห้าเดือน มันหมดหนทางไม่ทราบจะทำยังไง มันมีอยู่อย่างนี้พอขึ้นถึงสักสามวันเท่านั้นนะทีนี้เตรียมลงแล้วนะเสื่อมลงมันเหมือนกับว่ามันมีพักมีตอนของมันที่จะเดินไปตามเรื่องของมันบังคับยังไงก็ไม่อยู่ลงถึงที่เลยยังเหลือแต่อีตาบัวคือมันหมดราคาเลยก็ใช่นี้เหลือแต่อีตาบัวหัวร้อนๆเท่านั้นแหละอยู่นั่นธรรมะนั่นหมดเอาอีกทีนี้เวลามันเป็นมากขมากวะไปมาคิดเลยทีนี้ตอนนั้นเรากำหนดความรู้เฉยๆสติกำหนดอยู่กับความรู้ทีนี้มันมีเวลาเผลอได้เผลอได้สตินะแล้วมันจึงเสื่อมได้เจริญได้นี่แหละทีนี้เรามาสงสัยจะเป็นเพราะเราไม่มีคำบริกรรมหรือยังไงมีแต่การกำหนดเอาสติจ่อไว้เฉยแล้วมันถึงเสื่อมได้อย่างนี้มีอันนี้แหละทำให้สงสัยเอ้าที่นี่จะตัดสินกันตรงนี้คราวนี้เราจะนำคำบุรีกรรมมาให้ติดกับจิตเลยแต่เรานิสัยเราชอบพุทโธมาตั้งแต่จะไม่ปล่อยคำบุรีกรรมสติกับคำบุรีกรรมจะให้ติดแนบกันเลยพิจารณาเรียบร้อยแล้วลงใจพอลงใจแล้วก็เอาละตั้งแต่บัดนี้ต่อไปจะเป็นยังไงจะเสื่อมก็ตามเจริญก็ตามเราจะไม่สนใจในจิตที่เสื่อมหรือเจริญนอกจากคำบริกรรมกับสตินี้ไม่ให้เผลอจากกันเท่านั้นตั้งแต่ขณะนี้ต่อไปนะนั่นตัดสินเจ้าของนะเพราะนั่งขอตั้งป้าบอกนี่แต่นิสัยลงตามันไม่ค่อยเหมือนใครง่ายคือมันจริงจังมากนะเด็กนี่พิจารณาเจ้าของลงใจแล้วที่นี่เอานะนั่นกรรมหมายก็ว่าเหมือนหินหักเลยเอามาต่อก็เป็นรอยต่อเมื่อเราได้ตัดสินอย่างนี้แล้วเอ้าหยุดจะเสื่อมก็ให้เสื่อมเอาเจริญค่อยเจริญเราเคยห่วงเคยใยกับมันมาพอแล้วไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยทีนี้มันจะเสื่อมเอาเสื่อมไป
จะเจริญก็ให้เจริญไปเราจะไม่ยุ่งกับมันมีแต่จะให้มีตั้งแต่คำบริกรรมกับสติติดแนบกันอยู่ตลอดเวลานี่เท่านั้นเอาที่นี่จะเสื่อมไปไหนก็เสื่อมจะเจริญไหนเราจะไม่ปล่อยอันนี้จะพาลงนรกอวิชชีเราก็ไม่ปล่อยขึ้นสวรรค์นิพพานเราไม่ปล่อยคำบริกรรมจะให้ติดแนบส่วนคำว่าเจริญหรือเสื่อมเราไม่ยุ่งเพราะเราเป็นทุกข์กับมันพอแล้วนี่ก็ตั้งปุ๊บลงไปเหมือนกับว่าตีละครั้งเป่งนักมวยต่อยกันนี่หมายเขามาตัดสินแล้วว่าจะเผลอไปไม่ได้นะที่นี่นะจากนั้นก็ป้าเปื่อยไม่ให้เผลอ ตื่นนอนขึ้นมานี่คือเพราะว่ากำหนดว่าพุทโธเท่านั้นจะติดแนบเลยจนกระทั่งหลับเป็นโอกาสอันดีที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นไปเผาศพหลวงปู่มั่นเอาหลวงปู่เสาท่านสั่งว่าถ้ามาหาอยู่นี่องค์เดียวนะมันสะดวกภาวนาดีอุบายของท่านดีนะนี่ไปแล้วจะกลับมาหาแหละให้อยู่องค์เดียวพอดีเราอยู่องค์เดียวจริงนั่นละเป็นเวลาที่จะทำความเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรียกว่าเผลอไม่ได้เลยว่างั้นเถอะเหมือนว่าคอขาดเลยตัดสินกันแล้วนะนี่ติดแนบเลยพุทโธไปไหนเคลื่อนไหวไปไหนแล้วคำเรื่องสตินี่จะเผลอไม่ได้เลยเพราะบีบบังคับกันขนาดนั้นมันได้ตีละครั้งเป่งให้สัญญาแล้วทำไมจะเผลอไม่ได้นั่นซัด กันอย่างนั้นตั้งแต่เช้ายันค่ำถึงนอนหลับอย่างนั้นทุกวันไปที่ไหนจะเผลอไม่ได้ว่างั้นเลยนะอันนี้ต้องถูกมัดคอตลอดสติมัดคำบริกรรมกับจิตมัดกันไว้เลยไปที่ไหนไม่ให้เผลอบินทั้งบาทก็สักแต่ว่าไปภายในนี้เผลอไม่ได้เขาจะเอาอะไรใส่บาทไม่ใส่บาทไม่สนใจจะเผลอนี่ไม่ได้ว่างั้นเถอะนะนี่เอาอยู่ก็ไม่นานเท่าไหร่นะนี่แหละคือกรรมะไม่นานคือสตินี่มันติดแนบตลอดนะไม่มีเวลาพลาดจากกันเลยนะเอาเรียกว่าติดคุกกันยังสู้อันนี้ไม่ได้นะอันนี้ทุกกว่านั้นบังคับจิตไม่ยอมไม่คิดไปไหนมันจะคิดเรื่องราวอะไรตัดหมดเลยเอาพุทโธคำเดียวกับสติทีนี้บังคับไว้ไม่เรื่องคิดเรื่องใดนี้ให้ขาดกับบ้านหมดมากคิดไม่ได้จะอยากเท่าฟ้าเท่าดินไม่ให้คิดจะให้เอาเท่านี้แหละได้ตัดสินใจนะไม่นานนะ จิตค่อยมันก็ค่อยสงบทีนี้มันก็ค่อยก้าวขึ้นไปถึงขั้นนั้นแหละทีนี้นะเราพูดอย่างนี้เลยเพราะความไม่เผลอเนี่ยมัดกันตลอดเลยมันก็ก้าวไปถึงขั้นที่มันเคยเสื่อมพอไปถึงนั้นแล้วอยู่ได้3วันเสื่อมลงคราวนี้มันก็ละเอียดลงไปเรียกไปถึงขั้นนั้นเราก็เข้าใจแล้วอ้าวจะเสื่อมก็ตามที่อะไรก็ตามขั้นนี้แหละขั้นที่เคยทำให้เราได้รับความทุกข์เวลามันเสื่อมลงไปต่อหน้าต่อตาคราวนี้ไม่สนใจแต่พุทโธกับคำกับสตินี้จะไม่เผลอติดแนบพอถึงนั้นแล้วทีนี้เราไม่สนใจกับมันนะมันจะเสื่อมเรื่องเสื่อมก็ตามพูดยังไงมันแล้วมันเป็นอย่างนั้นนี่ถึงนั้นแล้วก็พุทโธไม่ปล่อยเอ้ามันจะเสื่อมอะไรให้เสื่อมพุทโธไม่ปล่อยติดแน่เนี่ยแล้วไม่เสื่อมนะอยู่นั้นเอ้ามันไปแล้วก็ไปพุทโธไม่ปล่อยพาลงนรกก็จะลงนู่นน่ะเรียกว่าสละเสียกันถึงขนาดนั้นทีนี้ก็ค่อยแน่นหนามันคงขึ้นแน่นหนามันคงขึ้นที่มันถึงนั้นแล้วมันเสื่อมไม่เสื่อมอันนี้ค่อยๆละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแล้วก็จนกระทั่งให้เจ้าของเกิดความแน่ใจขึ้นมาว่าอ๋อที่คราวนี้ไม่เสื่อมขึ้นเรื่อยๆละเอียดไปเรื่อยๆนี่เป็นเพราะที่เราไม่มีคำบริกรรมนั่นแหละนี่มีคำบริกรรมเห็นเป็นประจักษ์พยานตั้งแต่มาก็จริงจริงเจริญขึ้นเรื่อยๆคำว่าปล่อยไม่มีเลยติดแนบเลยจากนั้นจิตก็มีความแน่นหนามันคงขึ้นมาก็เป็นจุดผู้รู้เด่นที่นี่เมื่อเป็นจุดผู้รู้ที่เด่นอยู่ไปที่ไหนมันก็เด่นอยู่ความรู้นี่เรียกว่าจิตมีฐานแล้วเป็นเริ่มเป็นสมาธิเข้ามาแล้วเอาสติจับนี่เลยจับกับผู้รู้นี่แทนคำบริกรรมแต่ก่อนมันไม่มีความรู้แบบนี้ก็เอาคำบริกรรมทีนี้พอความรู้แบบนี้มาแทนที่แล้วคำบริกรรมนั้นเอาออกเอาสติจับอันนี้แทนเลยติดแนบแบบเดียวกันนะไม่ให้เผลอเหมือนกันอีก เอาไป จนกระทั่งถึงเวลามันละเอียดเข้าไปจริงๆนี่นะจริงความ
ที่แรกทำบริกรรมซะก่อนนะ เรายังอยู่ในคำบริกรรมก่อนทีนี้เวลามันละเอียดเข้าไปเรียกเข้าไปคำบริกรรมนี่หายเลยนะหายเอ๊ะเกิดความสงสัยเอ๊ะนี่เราก็อาศัยคำบริกรรมมาเนี่ยที่นี่คำบริกรรมหายกำหนดยังไงก็ไม่มีเลยเหลือแต่ความรู้คำบริกรรมหายหมดเกิดความสงสัยแล้วก็มาตัดสินใจเอ้าคำบริกรรมหายไปกำหนดไม่อะไรก็ไม่มีแล้วไม่มีก็ไม่เอาเอาความรู้ที่เด่นนี่เอาสติจับอันนี้แทนกันจนกว่าบริกรรมได้เมื่อไรแล้วจับคำบริกรรมเข้ามาแทนตั้งเบิก นี่แหละกิจที่เวลามันละเอียดจริงบริกรรมไม่ได้นะไม่ออกไม่มีเลยเหลือแต่ความรู้ที่ละเอียดอ่อนสุดยอดกิจอยู่นั่นเสียพอจังได้จังหวะแล้วมันจะคลี่คลายออกมานึกคำบริกรรมได้ไหมพอนึกคำบริกรรมได้จับคำบริกรรมติดเข้าไปอีกจนกระทั่งถึงมันขั้นละเอียดอีกตามเดิมนะหมดคำบริกรรมก็อยู่กับวันนั้นนี่ได้ฐานแล้วได้หลักเกณฑ์แล้วต่อไปเรื่อยเรื่อยจิตละเอียดเข้าไปเรื่อยเรื่อยจึงค่อยแน่ใจอ๋อขาดคำบริกรรมกับสติขาดจากกันอันนี้เราทำมามันติดจริงๆนี่นะไม่มีเวลาไหนที่มันจะเผลอไปได้ว่างั้นเถอะมันเด็ดอย่างนั้นนี่สายดวงตาไม่เหมือนใครนะว่าอะไรเป็นงั้นเพราะฉะนั้นเวลาพูดให้ใครฟังนี่ส่วนมากเขาจะไม่เชื่อเราเพราะเขาไม่เคยทำเรานี่มันทำอย่างนั้นเอาความจริงออกมาพูดเราจะผิดไปไหนนี่แหละเรื่องราวเป็นอย่างนี้นี่เราสรุปเอาเลยนะที่จากนั้นมันก็พุ่งออกมาเรื่อยแหละพุ่งเรื่อยจนกระทั่ง ต่อจากนั้นไปก็นั่งตลอดรุ่งเลยนั่งตลอดรุ่งบางวันตกยังไม่มืดนะเข้าสี่แล้วนั่งจนกระทั่งวันใหม่บางวันตะวันโผล่ขึ้นมากี่ชั่วโมงยังไงอยู่นี่เด็ดทั้งนั้นนะนี่นะจิตนี่เวลาเราวันนี้เราจะนั่งตลอดรุ่งนี้กระแสของจิตจะคิดออกไปอะไรที่ไหนไม่ได้เลยนะบ้างครับอีกด้วยเอาให้มันได้อย่างใจของเราที่ต้องการนี้เด็ดขาดกันขนาดนั้นนะเอาวันนี้ถ้าไม่ถึงสว่างเป็นวันใหม่แล้วจะไม่รู้ตัดสินใจขาดกับบ้านอะไรจะขาดขาดจะพังพังตายตายเอาปวดหนักปวดเบา ไม่มีข้อยกเว้นเอาเลยอย่างนั้นนะ นี่แหละ ที่โลกเขาว่าพูดหยาบพูดโลนนะคือเราพูดตามหลักธรรมอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เมื่อถึงขั้นเด็ดกันแล้วเป็นอย่างนี้เอาปวดหนักเอาเลยตั้งแต่อยู่กับแม่ที่ใส่ตักแม่มาสักกี่ครั้งที่โหนมันตักแม่เป็นช่วงเป็นฐานอันนี้เอาตัวเองเลยเอาคือถ้าบอกเขาบอกว่ายกแว่นแต่ปวดหนักปวดเบาเวลามันจะตายแล้วปวดเบามันจะหาทางออกเข้าใจไหมมันปวดหนักหาทางออกมันเลยไม่ได้เอามัดกันถึงคลิกถึงขิงถึงเห็นธรรมปัจจันทร์เข้าใจไหมเพราะถึงมัดไว้หมดเลยเรายกแว่นเพียงข้อเดียวคือเราอยู่กับครูบาอาจารย์นี่ยกเว้นแต่เกิดอุบัติเหตุภายในวัดในขณะที่เรานั่งภาวนาตลอดรุ่งนะเกิดอุบัติเหตุขึ้นภายในวัดเป็นพระเป็นเณรหรือครูบาอาจารย์องค์ใดก็ตามเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเราจะออกไปช่วยมีข้อเดียวเท่านั้นนอกนั้นจะไม่ออกเลยเป็นก็เป็นตายก็ตายเลยนี่แหละการฝึกทรมานตนเองนั่งเอาจนกระทั่งตลอดรุ่งนี่แหละที่นั่งตลอดรุ่งโอ้ยไม่ใช่ธรรมดานะตัวร่างกายเราทั้งหมดนี่นะมันเหมือนท่อนฟืนทุกขเวทนาที่มันเผาเรานี่มันเผาร่างกายนี่เหมือนไฟเผาท่อนฟืนนี่แหละเนี่ยทุกขเวทนาเผาเราแบบไหนเอาเผาแบบไหนก็ตามทุกนี่เป็นอริยสัจเอาพิจารณากันอะไรจะทุกไล่เข้าไปหาเนื้อหาหนังหาเอ็นหากระดูกว่าอะไรเป็นทุกไล่การย้อนหน้าย้อนหลังยิ่งทุกข์มากเท่าไรสติปัญญายิ่งหมุนลงไปเรื่อยๆไม่ใช่ทนเฉยๆนะคือทนด้วยการพิจารณาด้วยสติปัญญาทุกข์มากเท่าไรหมุนติ้วเลยสติปัญญาถอยไม่ได้นะเราทนเฉยๆไม่ถูกต้องทนด้วยใช้สติปัญญานี่ทีนี้เวลาพิจารณาเขาคนเรามันไม่ได้โง่ตลอดเวลานะพอถึงเวลามันจนตอกสมุนจริงสติปัญญาหมุนหาทางออกได้พอมันรู้เรื่องรู้ราแล้วที่นี่กันมันรอบตัวแล้วที่นี่จิตมันก็ลงถึงเลยทุกขเวทนาดับพึบหมดเห็นไหมใครเคยบอกเรา
ใครมาสอนเราเราเป็นขึ้นมาเองเห็นขึ้นมาเองว่านี่โอ้ยสว่างจ้าเลยเจ้านั่นนี่เป็นครั้งแรกหนแรกในการนั่งตลอดรุ่งคืนแรกได้สักขีพยานอย่างอัศจรรย์ขึ้นมาแล้ววันนี้พอวันหลังเอาอีกแต่ไม่ได้นั่งติดกันทุกคืนนะเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างเพราะมันได้ทำอัศจรรย์นี้ทุกคืนถ้าหลงมัดกันถึงเป็นถึงตายสติปัญญาหมุนแล้วได้ทำอัศจรรย์นี้ทุกคืนไม่มีพลาดนะเรานั่งตลอดรุ่งจนทั้งหลาย9คืน10คืนเว้นคืน2คืนบ้าง3คืนบ้างนั่งอย่างนี้เรื่อยไปนั่นนี่วันไหนก็ตามไม่มีพลาดเลยจิตนี่สว่างจ้าจ้าทุกขนาดไหนก็ตามจะดับหมดเลยในขณะที่จิตมันลงแบบนี้มันมี2แบบสำหรับเราเองนะแบบหนึ่งนี่มันรอบหมดเลยนะทุกขเวทนาก็มีเรื่องมีไม่มีการกระทบกระเทือนเข้าสู่จิตใจมันจะเผากันทั้งล่างมันก็ไม่เข้าถึงใจต่างอินต่างต่างอันต่างจริงทั้งหมดนี่ประเภทหนึ่งเอามันจะทุกขนาดไหนก็มันถูกไม่เป็นภาระคือมันไม่เข้าถึงกันกับจิตนี่อันหนึ่งดับหมดเลยไม่มีเหลือทีนี้มันจะลงแบบไหนก็ตามต้องเป็นธรรมชาติของมันลงเองนะเราจะไปปรุงแต่งไม่ได้นะสำหรับเราเองลงอยู่สองอย่างอันนี้อย่างไหนก็ตามลงแบบเดียวกันหมดคือจิตทุกขเวทนาจะมีก็ตามแต่ธรรมชาติที่อัศจรรย์ของจิตก็จ้าอยู่เหมือนกันกับมันดับทุกขเวทนาเนี่ยมันก็แบบเดียวกันนี่แหละอำนาจแห่งการตั้งสติตั้งให้ดีอย่างนี้เราได้หลักเกณฑ์มาแล้วจึงได้นำมาสอนพวกพระทั้งหลายแต่ส่วนมากมันจะไม่จริงจังสิมันนั่นนะมันละละแหละแหละว่าตั้งเผลอๆอะไรไปงานมันก็ไม่ต่อผลที่จะได้ตามความพอใจมันก็ไม่ค่อยได้เลยอันนี้มันเอาจริงๆเนี่ยว่าจึงได้หลักเกณฑ์มาจากคำบริกรรมนะว่าเราเคยทำแล้วนี่เราตั้งหลักได้จนขนาดถึงว่านั่งหามบุ้งหามค่ำได้สบายสบายเลยจากนั้นมาแล้วไม่มีคำว่าเสื่อมแต่ความระมัดระวังที่เคยเป็นมาแล้วระมัดระวังถ้าจิตของเราเสื่อมคราวนี้เราต้องตายมันจะตายแบบไหนก็ไม่ทราบนะคือมันจะทนแบกหามความทุกข์ดังที่เคยเป็นมาจากความเสื่อมนี้ไม่ได้นะเราอาจจะตายแบบไหนก็ได้มันคิดเห็นพระโขที่กัดนะมาเป็นพยานโอ้ท่านเป็นอย่างนั้นท่านทนไม่ไหวท่านเลยฆ่าตัวตายเราหากว่ามันเป็นจริงๆมันอาจจะเป็นไปได้เพราะนิสัยที่มันเป็นได้นะถ้าลงได้ตัดสินทางไหนแล้วมันขาดสะบั้นไปเลยทำไมตัดสินเรื่องตายมันจะไม่ขาดสะบั้นได้ล่ะเนี่ยแต่นี่การรักษาจิตนี่ถ้าว่าเรายังไม่ตายนี่จิตจะเสื่อมไม่ได้เนี่ยความมั่นเสื่อมไม่ได้นี่สำคัญมากฟัดกันตลอดเวลาเพราะงั้นจึงเหมือนอะไรนะมัดคอไม่ยอมปล่อยคอไปเลยมัดคอไปจิตนี่ไม่ให้มันเสื่อมได้มันก็เลยไม่เสื่อมเรื่องราวเป็นอย่างนั้นนะนี่สอนให้ท่านหลายได้เข้าใจการปฏิบัติตัวเอง ถึงมันจะมากมันก็มีรายได้มันได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแบบนี่ก็ตามนะมันก็มีส่วนที่จะได้เวลาเราจะทำจริงมันต้องมีหมัดเด็ดที่การปฏิบัติตัวเองที่จะเรื่อยๆเปื่อยๆไปมันไม่ค่อยได้เรื่องใดยาวนะถึงแต่สำหรับเราเองมันเป็นนิสัยนี่ว่าถ้าจนกรอกจนมุมทีไรมักจะได้ทุกทีคือเวลาจนกรอกมันหันก็เอากันจริงๆมันไม่ได้ว่าเป็นว่าตายหมุนติ้วเสียกันเลยขาดสะบั้นไปเลยที่มันก็ได้ของดีขึ้นมาได้ของดีขึ้นมาเด้อเอาพูดตรงนั้นนะให้พระกันสุขหัดภาวนานะโอ้จิตนี่ไม่มีอาดาสจันยิ่งกว่าจิตนะของท่านจริงได้พูดพี่น้องทั้งหลายว่าหลวงตานี้ประมาทท่านทั้งหลายหรือโลกสามโลกธาตุนี้ถ้าว่าประมาทก็ประมาททั้งสามโลกธาตุนี้แต่ว่าพูดความจริงก็จริงในสิ่งสามโลกธาตุนี้ได้พิจารณาได้ดูได้เห็นมันว่างั้นเลยนะแล้วเอาความรู้ความจริงนั้นมาพูดให้ผู้ที่มุ่งต่อธรรมเพื่อแดนพ้นทุกข์ได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นคติไอ้เรื่องที่จะดูถูกหยามโลกไม่มีในหัวใจไม่มีนี่นะอย่างที่ว่าเวลามองดูแล้วนี่โถนี่ทำไงมันมืดตื้อไปหมดทั้งหัวใจของโลกนะ
ที่เย็บๆที่จะพอผ่านพอพ้นไปได้นั้นมีน้อยมากไอ้มืดตื้อไปเลยนี่สิเพราะงั้นเรื่องอัดต้องทำมันจึงไม่มีในหัวใจโลกนะมันมีแต่กิเลสปิดบางหุ้มห่อมืดตื้อไปเลยนะเนี่ยมันถึงหน้าอ่อนใจพูดง่ายๆอย่างนี้มองดูแล้วมันหน้าอ่อนใจนะผู้ที่คอยพอเป็นไปได้มันก็มีก็สอนไปตรงนั้นก็ได้ผู้ที่มันไม่ฟังไม่เอาไหนเลยมันก็มีอย่างนั้นให้ว่างเลยแล้วมันจำนวนมากซะด้วยนะมันไม่ใช่หนึ่งอันหนึ่งลายหนึ่งสองลายนะมันมากยิ่งกว่าผู้ดีเอาละพากันจำมันละเท่านั้นละอย่าพูดอะไรอีกมันจะตายแล้วอะไรหลวงตาเจ้าค่ะเข้าป่านักลาได้2,195 บาทเจ้าค่ะเท่าไรก็เอาแค่นั้นแหละที่ใส่ตู้ไว้เลยนะเจ้าค่ะที่ใส่ตู้ไว้เลยเอาใส่ตู้ไว้เลยไม่มีใครมารับไม่มีค่ะไม่มีก็ใส่ตู้ไว้จ้ะใส่จ้ะอ๋อนี่อะไรอย่างเนี้ยยังไม่ได้ประกันอ๋อมีเทียนแล้วยังค่ะยังเอามาวางน้ำผึ้งกองอันนี้เลยตีเท่าไหร่มันก็ไม่แตกตีภูเขาต้องลูกเขาตียังแตกอันนี้ตีนี่ไม่แตกวันยังค่ำก็ไม่แตกเลยไม่ได้กินได้เวลาแล้วก็ต้องพูดหลายขั้นหลายตอนตามผู้ปฏิบัติจะรับได้แค่ไหนแค่ไหนพูดออกมาให้พอรับได้รับได้อันไหนที่รับไม่ได้ก็พูดหาอะไรเนี่ยเหมือนไม่มีเป็นอย่างไรระยะที่นั่งตลอดลูกเก้าสิบคืนนี่ค่ะเหมือนระยะที่ท่านอาจารย์มั่นอยู่คนสายตาไม่อยากไปว่าลอยท่านนะท่านเป็นอาจารย์เราเรียกว่าเต็มภูมิของเราเต็มภูมิของท่านภูมิของใครของเราเท่านั้นพอนะอะไรจะอัศจรรย์ยิ่งกว่าจิตวะที่เลวที่สุดก็คือกิเลสมันปิดบังไว้หมดจนมืดตื้อคือกิเลสและมืดตื้อจิตอยู่ข้างในแสดงออกมาไม่ได้เพราะงั้นท่านจึงให้ขัดอันนี้ออกพออันนี้ค่อยบางไปอันนี้มันก็ค่อยแสดงออกมายิ่งขัดมากเลยยิ่งแสดงออกขัดมากเลยยิ่งแสดงออกที่จิตสงบปึ๋งลงไปสว่างจ้าขึ้นมานั้นเรียกว่าตีมันแตกขนาดนั้นมันยังมาจับกันไม่ได้เราก็ได้มีโอกาสได้เห็นความสว่างจ้าเข้าใจไหมล่ะทั้งเดียวมันมาจับไปแล้วเราก็หงายหมาเข้าใจไหมเนี่ยละคนบางหลายอาจจะเข้าใจว่าพูดเป็นคำหยาบคำว่าหงายหมาคือหงายไม่เป็นท่าเข้าใจไหมถ้าหงายแมวมันตกนั่นมันมีหลายขั้นเข้าใจไหมนะเวลาตีแรงๆฟัดแรงๆอันนั้นมันก็พังไปชั่วขณะแล้วมันกลับติดขึ้นมาวางชั่วขณะมันก็เห็นความสว่างจ้าขึ้นมาชั่วขณะได้หลักฐานพยานแล้วมันก็ค่อยอันนั้นเข้ามาอีกเอาอีกเอาอีกนี่ค่อยขัดไปขัดไปค่อยบางไปลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆฟาดไปจนกระทั่งอันนั้นมันหมดแล้วทีนี้ไม่มีเป็นอาการที่โกเลยเอากิเลสทุกขณะทุกขนาดของจิตสิ้นไปจากจิตใจเท่านั้นจิตใจ
เป็นธรรมตั้งแท่งขึ้นมาเลยธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันเนี่ยท่านว่าธรรมธาตุนั่นแหละคือจิตที่หมดสมมุติโดยสิ้นเชิงกิเลสมันเป็นสมมุตินั่นแหละกิเลสสุดยอดก็คือกิเลสเป็นสมมุติสุดยอดหมดอันนี้แล้วไม่มีสมมุติภายในใจของพระอรหันต์เพราะงั้นเรื่องราวอะไรจึงไม่มีหมดเพราะกิเลสเป็นตัวก่อเรื่องก่อราวมีมากมีน้อยมันก่อให้มันตลอดพออันนี้พังไปหมดแล้วเรื่องราวทั้งจึงไม่มีมีแต่ทำล้วนๆอันนั้นนะพอภาวนาให้ใช่ปัญญาภาวนาเข้าใจไหมอยู่นอนอยู่เหมือนหมูใช่ไหมเตือนเสมอสงสารตรงเวลาใช้ปัญญาให้ใช่พิจารณาข้างนอกข้างในเราก็เคยแล้วไปเรียนมาพระไตรปิฎกเคลื่อนที่เวลาจะเอามาใช้กับเจ้าของไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรเลยเอาพระไตรปิฎกทับคอไว้อย่างนั้นไม่ได้ยื่นสนใจไหมเอาละนะไปละจะออกแล้วนี่ได้เวลาปัดเอานี่เต้นไว้ก่อนเป็นระยะนะเอาไปเลยมาทางไหนมีมากมาย